ข้อมูลในโซเชียลมีเดียแชร์กันค่ะว่าให้ระวังอย่าย้อมผมบ่อยเพราะอาจจะทำให้ค่าเอนไซม์ตับเพิ่มไตเสื่อมได้คราวนี้จริงไหมค่ะจะพามาคลายข้อสงสัยไขคำตอบกับอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกันค่ะอาจารย์คะมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียแชร์กันบอกว่าอย่าย้อมผมบ่อยเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ค่าตับเพิ่มแล้วก็ไตเสื่อมข้อมูลนี้จริงไหมคะอาจารย์จริงๆอันนี้เนี่ยยังไม่เห็นรายงานวิจัยที่ชัดเจนนะคะคือในคนไข้ที่ย้อมผมโดยที่คนไข้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไตอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะให้แนะนำว่าให้ระมัดระวังแต่ที่มีผลรายงานเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของการย้อมผมกับการก่อให้เกิดมะเร็งชนิดเรียกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เรียกว่านอนฮอสกินลิมโฟมาคืออย่างนี้ค่ะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าการย้อมผมเนี่ยจริงๆมีอยู่3แบบด้วยกันเนาะแบบแรกเขาเรียกว่ายาย้อมผมชนิดถาวรก็คืออันนี้ที่คนไข้ย้อมปุ๊บเนี่ยแล้วมันติดถาวรก็คือยาย้อมผมส่วนใหญ่อะค่ะที่เราซื้อเป็นซองพวกนี้จะเป็นยาย้อมผมชนิดถาวรยาย้อมผมชนิดนี้เนี่ยมีรายงานทำให้เกิดเรื่องของโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดมะเร็งมากที่สุดเมื่อเทียบกับยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวรแล้วก็ยาย้อมผมชนิดชั่วคราวสรุปว่าการย้อมผมบ่อยทำให้ค่าเอนไซม์ตับเพิ่มไตเสื่อมไม่มีข้อมูลยืนยันแต่การย้อมผมบ่อยและยาวนานติดต่อกันกว่า20ปีโดยใช้ยาย้อมผมที่ไม่มีคุณภาพผสมสารไนโตรซามีนมีความเสี่ยงก่อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะยาย้อมผมชนิดชั่วคราวเนี่ยถ้าเราเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเคลือบอยู่ภายนอกเมล็ดกุลของเม็ดสีในการย้อมผมเนี่ยจะใหญ่เราย้อมลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเคลือบตามเกล็ดผมทำให้ผมดูดำขึ้นยาย้อมผมชนิดชั่วคราวแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบชมพูบ้างอยู่ในรูปแบบยาย้อมผมที่เป็นซองก็มีนะคะแต่รูปแบบแชมพูเนี่ยเขาจะเจอบ่อยสุดคือแชมพูเป็นผงขาวคือเราว่าต้องใช้ไปทุกวันอ่ะเคลือบเส้นผมไปทุกวันซึ่งกรณีนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้เกิดมะเร็งหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อตับต่อไตต้องบอกว่าน้อยกว่าเพราะว่าโมเลกุลเขาใหญ่เขาไม่สามารถซึมผ่านรูขุมขนลงไปได้แต่ขณะที่ยาย้อมผมชนิดถาวรเนี่ยโมเลกุลเขาจะเล็กเวลาเราทำงานหรือว่าย้อมผมเนี่ยเราจะต้องใช้สารเคมี3ชนิดหนึ่งก็คือยาย้อมผมสีย้อมนะคะสองก็คือในเรื่องของแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเนี่ยจะช่วยทำให้เส้นผมหรือเกล็ดผมมันบวมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำให้สีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเส้นผมได้แล้วก็ล็อกเขาปิดล็อกเอาไว้การปิดล็อกก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าแอมโมเนียในการปิดล็อกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ผมมันก็เกิดเป็นการสีย้อมผมขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งกรณีเนี่ยเนื่องจากโมเลกุลมันเล็กมันก็มีโอกาสซึมผ่านตามรูขุมขนเนาะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างร่างกายหรือถูกเก็บกินด้วยเซลล์น้ำเหลืองนะคะกรณีนี้นี่เองเนี่ยแหละค่ะถึงมีรายงานว่าคนไข้ที่ย้อมผมนานเกิน20ปีมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้มากกว่าประชากรทั่วไป14เท่านะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะยาย้อมผมชนิดที่ทำอยู่รายงานอยู่ในวิจัยเนี่ยเป็นยาย้อมผมรุ่นเก่าคำว่ายาย้อมผมรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นยาย้อมผมที่ประกอบด้วยสารที่มีอันตรายหรือมีโอกาสเกิดมะเร็งก็คือตัวไนโตรซามีนหรือว่าอนุพันธ์ของเอมีในขณะที่ยาย้อมผมรุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยใช้สารรุ่นเหล่านี้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกลัวมากนักนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนว่าหนึ่งก็คือเราย้อมผมเนี่ยอย่าย้อมในปริมาณที่บ่อยจนเกินไปมันก็ย้อมได้นะคะเพราะปัจจุบันมันก็ยังไม่มีวิธีการรักษาผมงอกเราไม่ย้อมบ่อยจนเกินไปเราย้อมเดือนละครั้ง2เดือนครั้งเป็นปริมาณที่เหมาะสม2เวลาย้อมเสร็จแล้วนะคะก็คือต้องล้างสีออกให้หมดไม่ให้เขาติดลงที่หนังศีรษะหรือลงไปตามรูขุมขนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ3เนี่ยเราอ่านซองหรือผลิตภัณฑ์สักนิดนึงว่าไม่มีสารในกลุ่มอะมีนหรือว่าไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะย้อมผมอย่างปลอดภัยมากขึ้นนะสำหรับผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะคลายข้อสงสัยไขคำตอบตรวจสอบว่าข่าวในโซเชียลมีเดียที่แชร์กันเป็นข่าวจริงหรือไม่สามารถส่งมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.textual@gmail.com ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ